มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนเลขแหม่มโพดำเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับเพจแหม่มโพดำที่ขณะนี้กำลังโด่งดังเป็นอย่างมากหลังจากที่ออกมาเปิดโปงเรื่องหน้ากากอนามัยที่หายไปเหตุใดประเทศไทยจึงขาดแคลนนักและหลังจากเรื่องราวดังกล่าวดูจะบานปลายและกลัวว่าแหม่มโพดำจะไม่ปลอดภัยต่างก็พากันติดแฮชแท็กเซฟแหม่มโพดำแถมยังขึ้นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์อีกด้วยค่ะล่าสุดวันที่10มีนาคมมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเที่ยงมีคนโพสต์กระทู้ถามอายุของแหม่มโพดำหลังจากตอบไปว่า33คนขายลอตเตอรี่เดินมาเลยจ้ากล่าวกับผมก็เลยจัดไปชุด5ใบถ้าถูกรางวัลที่1ต้องถึงกับไปปิดทองกันเลยนะนี่และนี่คือโพสต์ดังกล่าวนะคะทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ